ีครับพบกับผมเป็กและเมตาแคร์สวีทเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมีอัซเซสซอรี่ตัวหนึ่งที่อยากจะมานำเสนอสำหรับรถ SCOMADI TL125 นะครับนั่นก็คือแหลกท้ายที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นะฮะแรงบันดาลใจสำหรับแหลกท้ายนี้ก็คือ1ต้องการแหลกที่ไม่เป็นสนิมเลยซึ่งทำจากสแตนเลสทั้งนั้นนะครับ2ก็คือสามารถติดตั้งแล้วให้อยู่ในแนวราบแล้วก็บรรทุกสัมภาระได้ไม่ต่ำกว่า40กิโลนะฮะทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะออกแบบแหลกให้มันมีความแข็งแรงไม่เป็นสนิมรวมถึงมีความโค้งมวลที่สวยงามล้อไปกับดีไซน์ของตัวรถนะครับทำให้ออกแบบแหลกตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากใส่บนน็อต4ตัวเดิมบนรูเดิมของตัวสโคมดีได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งให้ดูได้เลยเป็นตัวอย่างนะครับเรียบร้อยติดตั้งง่ายมากครับแล้วก็ไม่โดนกับเบาะนะครับจะอยู่ในแนวที่อยู่ใต้เบาะพอดีความแข็งแรงมันแข็งแรงมากนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึงไม่น้อยกว่า40กิโลนะครับก็โอเคครับ